ปเดตยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ประเทศอิตาลีประจำวันที่9เมษายน2563จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 143,622 รายจำนวนผู้ที่ยังคงมีอาการ 96,877 รายจำนวนผู้ที่เสียชีวิต 18,279 รายจำนวนที่รักษาหายแล้ว 28,470 รายจำนวนผู้ที่ยังคงมีอาการ 96,877 รายแบ่งเป็นรักษาตัวและสังเกตอาการที่บ้าน 64,873 รายรักษาตัวที่โรงพยาบาลมีอาการไข้ไอ 28,399 รายรักษาตัวที่โรงพยาบาลมีอาการรุนแรง 3,605 รายสำหรับช่วงเทศกาลปาสกวาหรือเทศกาลอีสเตอร์ที่กำลังจะมาถึงนี้ทางรัฐบาลอิตาลีก็ได้ออกมาประกาศชัดเจนว่าซูเปอร์มาร์เก็ตและก็ร้านขายอาหารต่างๆห้ามเปิดให้บริการในส่วนของประชาชนเองก็ให้อยู่กับบ้านห้ามออกเดินทางไม่มีข้อแม้ว่าจะต้องออกไปซื้ออาหารนะคะทีมแพทย์อาสาอิตาลีกลุ่มที่3พร้อมเดินทางเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ที่มีการระบาดไวรัสโควิด-19 โดยวันนี้ทีมแพทย์อาสาจำนวน73คนก็ได้เดินทางมาถึงสนามบินทหารลินาเต้โดยแพทย์อาสากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่3แล้วที่ได้เดินทางไปช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยในเขตพื้นที่ที่มีการระบาดหนักที่สุดจากที่ผ่านมาจนถึงวันนี้รวมแล้วมีแพทย์อาสาทั้งหมด181คนโดยแพทย์กลุ่มนี้จะแบ่งเป็น20คนจะอยู่ที่ลอมบาร์เดีย18คนจะไปช่วยเหลือที่เอมิเลียโรมาญญา16คนจะไปช่วยเหลือที่เปียมอนเต้และ13คนจะไปช่วยเหลือที่ลิกูเรีย6คนจะไปที่วาเลดอสตาและ12คนก็จะไปช่วยเหลือที่เมืองมาร์เก้ตอนนี้ทางรัฐบาลอิตาลีก็ได้มีบริการเพิ่มเติมสำหรับผู้สูงอายุนะคะโดยได้เปิดให้บริการสายด่วนรับให้คำปรึกษาสำหรับผู้สูงอายุโดยเกรงว่าอาจจะเกิดความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าได้ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพสำหรับเบอร์โทรให้คำปรึกษาฟรีนั้นสามารถโทรไปได้ที่เบอร์800-99-1414สามารถโทรได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 14 นาฬิกาไปจนถึง 19 นาฬิกาค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขประเทศอิตาลีก็ได้มีข้อควรปฏิบัติออกมาแนะนำสำหรับผู้ป่วยไวรัสโควิดที่จะต้องสังเกตการที่บ้านหรือผู้ที่มีผู้ป่วยอยู่ในบ้านว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและรอผลตรวจเชื้อนั้นจะต้องกักตัวเองอยู่ห่างจากสมาชิกในครอบครัวถ้าเป็นไปได้ให้แยกห้องกันอยู่อยู่ในห้องหรือสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกงดให้ผู้คนเข้าเยี่ยมสำหรับข้อควรปฏิบัติผู้ที่ป่วยต้องดื่มน้ำเยอะและทานอาหารที่มีประโยชน์สวมหน้ากากอนามัยโดยเปลี่ยนทุกวันหรือถ้าไม่สะดวกไม่สามารถใส่ก็ให้ปิดปากปิดจมูกด้วยกระดาษทิชชู่เวลาไอหรือจามใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งและล้างมือทำความสะอาดด้วยสบู่น้ำหรือไฮโดรแอลกอฮอล์ทุกครั้งข้อควรปฏิบัติสำหรับสมาชิกในครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19และรักษาตัวสังเกตอาการที่บ้านคนที่ดูแลจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องเข้าไปในห้องเดียวกับผู้ป่วยจะต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่น้ำหรือไฮโดรแอลกอฮอล์หลังจากที่สัมผัสกับผู้ป่วยหรืออยู่ในบริเวณเดียวกับผู้ป่วยก่อนและหลังเตรียมอาหารก่อนทานอาหารหลังจากใช้ห้องน้ำและทุกครั้งที่มือสกปรกจานช้อนส้อมของใช้ส่วนตัวผ้าเช็ดตัวผ้าปูที่นอนจะต้องแยกกับผู้ป่วยและทำความสะอาดต่างหาก
จะต้องทำความสะอาดบ่อยๆด้วยน้ำและผงซักฟอกด้วยน้ำร้อน 60-90 องศาเซลเซียสพื้นผิวที่ผู้ป่วยสัมผัสบ่อยๆต้องล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกวันถ้าผู้ป่วยมีอาการแย่ลงหายใจลำบากให้โทรแจ้งที่เบอร์112หรือ118ทันทีเพื่อเพิ่มความสะดวกและลดความเสี่ยงการออกนอกบ้านของผู้สูงอายุทางไปรษณีย์อิตาลีก็มีบริการเสริมสำหรับผู้ที่เกษียณอายุ75ปีขึ้นไปในการบริการส่งมอบเงินบำนาญให้ถึงที่บ้านเพราะปกติแล้วในแต่ละเดือนผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินบำนาญจะต้องไปติดต่อรับเงินบำนาญที่ไปรษณีย์ซึ่งการบริการในครั้งนี้ผู้สูงอายุสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรฟรี 800-55-66-70 หรือสามารถติดต่อได้ที่สถานีคาราบิเนียริใกล้บ้านค่ะสำหรับบริการพิเศษนี้จะมีเฉพาะในช่วงของสถานการณ์ฉุกเฉินไวรัสโควิด-19 ระบาดนี้เท่านั้นนะคะวันนี้ปู่ก็มีวิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาฝากนะคะ 1. มีไข้สูงมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส 2. มีไอ 3. เจ็บคอ 4. น้ำมูกไหลกรณีมีอาการรุนแรงจะหายใจลำบากถ้าพบว่าตัวเองหรือคนใกล้ชิดมีอาการเช่นนี้ให้รีบโทรปรึกษาแพทย์ทันทีค่ะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารอย่าลืมกดติดตามช่องไดอารี่ออนทัวร์ไว้นะคะวันนี้ปูก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามและให้กำลังใจปูมาโดยตลอดขอบคุณและสวัสดีค่ะ